สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านะจ้าวันนี้เข้ามาที่บ้านก็เลยมาปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งให้ดูค่ะนี่คือแปมออกเสียงยากมากเลยนะคะพี่อังเสียงแหบๆก็เลยออกเสียงยากลักษณะใบนี่จ้า1 2 3 4 5นี่ค่ะเดี๋ยวพี่อังเด็ดให้ดูดีกว่านะคะนี่ค่ะใบหนึ่งนะคะก็จะมี5แฉกติดกันนะคะแล้วก็เห็นไหมคะแต่ละใบแต่ละใบมารวมกันนะคะใบหนึ่งก็จะมี5ใบน้อยมารวมกันอย่างนี้เลยนะคะขอบของเขาก็จะเป็นหยักเหมือนเป็นหนามนะคะเป็นหยักอย่างนี้ทุกใบนะคะแล้วก็ลำแล้วก็จะมีขนอ่อนๆด้วยนะคะขนอ่อนๆนี่หลังใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสันของเขานะคะเขาก็จะใบของเขาก็จะตามก้านก็จะมีหนามเล็กๆนะคะหนามอ่อนๆส่วนลำต้นน่ะหนามค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มนี่ค่ะก้านของเขาก็จะเขียวๆแล้วลำต้นใหญ่แล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะเมื่อกี้นี่คือเป็นขนนะคะขนน้อยๆบางๆนี่คือหนามนะคะหนามก็จะห่างๆนะคะไม่ใช่ถี่แต่ตามใบนี่คือหนามถี่ๆนะคะแต่ถ้าลำต้นเขาก็จะเป็นหนามห่างๆอย่างนี้เลยจ้าทางเหนือนะคะทางเหนือนี้จะนิยมกันมากๆเลยค่ะชอบกินเป็นใบอ่อนนะคะชอบใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนนะคะเอาไปกินกับลาบหรือว่าทำเป็นแกงอ่อมเขาจะมีรสฝาดขมเล็กน้อยนะคะแล้วก็มักอยู่ตามบ่อตามลำธารที่มีความชุ่มชื้นเนาะนี่ค่ะชอบแดดนะคะเห็นเขาบอบบางอย่างนี้เขาก็ชอบแดดมากๆเลยค่ะนิยมแต่งทรงพุ่มนะคะเพราะว่าง่ายต่อการเก็บง่ายต่อการใช้เอามากินนะคะด้วยการแบ่งเป็นการขยายก็แบ่งด้วยการแบ่งเป็นกอนะคะนี่ค่ะใบของเขานะคะถ้าอ่อนๆเนี่ยกินได้นะจ๊ะเห็นเป็นน้ำหนามอย่างนี้ก็คือกินได้นะคะอร่อยด้วยนะคะพี่อังว่าอร่อยนะคะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะประโยชน์ของเขาก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแยกกอนะคะถ้าตัดเขาก็แตกกอนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บกินเรื่อยๆบ้านหนึ่งก็จะปลูกแค่กอสองกอเท่านั้นนะคะปลูกไว้กินนะคะส่วนใหญ่ทางเหนือเขาจะกินลาบเนาะจะต้องมีผักที่เป็นผักเคียงโอ้มากมายหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยววันหลังพี่อังจะเอามาให้ดูนะคะซึ่งมีประโยชน์ด้วยแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะเหมือนโป่งฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะรากของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนที่คุณคนสวนเขาแกะนะคะนี่ค่ะถอดออกจากถุงมาแล้วต้นถุงนี้มีตั้งหลายกอนะคะนี่ค่ะรากของเขาเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยวันนี้ก็จะปลูกให้ดูเพียง1กระถางนะคะนอกนั้นเขาก็จะเอาไปลงดินนะคะที่ปลูกเป็นกระถางให้ดูเพราะว่ามันสะดวกนะคะสะดวกในการถ่ายทำเนาะแต่ปกติก็จะไปลงดินแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่น้อยก็ปลูกใส่กระถางดีกว่านะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยค่ะบำรุงร่างกายอ่อนเพลียเลือดคั่งหรือว่าฟกช้ำปวดหลังปวดกระดูกลดน้ำตาลเบาหวานนะคะหมายถึงเบาหวานนะคะควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะพร้อมแห้งแรงน้อยอะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่จะกินสดได้นะจ๊ะกินกับลาบแกงหรือว่าไปผัดอะไรอย่างนี้นะคะใส่เนื้อยำผักก็ได้นะคะแกงใส่ปลากินกับน้ำพริกแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินกับลาบนี่แหละค่ะลาบวันนี้ต้องลาบนี่ค่ะเรียบร้อยดินก็เป็นดินที่พี่อังหมักเองนะคะใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำหมักไปด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผักแปมจะออกเสียงแปมเรื่อยเลยแปมนี่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามชมและฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อังด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่อังก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้ามีอะไรก็ติชมมาได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจ้ะขอบพระคุณมากๆขอให้มีตังใช้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า